สวัสดีครับน้องครับเรามาทำซูเปอร์มาริโอกันต่อใน G Develop นะครับเลเซ่นที่16แล้วนะครับคราวนี้หลังจากที่เราให้เขาเนี่ยมาริโอเนี่ยกระดอนกระเด้งขึ้นมานะครับเหมือนกระโดดขึ้นมาทีหนึ่งหลังจากไปเหยียบคุมบ้ากับคุปป้านะครับเราก็จะมาใส่แอนิเมชันด้วยนะครับท่ากระโดดแล้วก็ท่าที่กำลังหล่นลงมานะครับให้กับมาริโอกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันเลยนะครับที่ G Develop ครับเรากลับมาที่ G Develop กันนะครับทีนี้คุณชิปได้เตรียมแอนิเมชันนะครับของมาริโอนะครับในการจัมไว้ให้แล้วนะครับน้องก็ไปเปิดที่เว็บไซต์GenCode นะครับนี่นะครับมาที่เว็บ GenCode แล้วก็ทิวทอเรียลของ Super Mario นะครับนี่ครับมีรูปนี้นะครับซึ่งคุณชิปเตรียมไว้น้องก็คลิกลงไปที่รูปได้เลยนี่เป็นตัวจัมเนาะคลิกลงไปที่รูปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วน้องๆก็จำไว้นะครับว่าไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับที่โฟลเดอร์ไหนนะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ชนิด Piskel นะฮะ P-I-S-K-E-L นะครับ .Piskel นะแล้วก็เซฟลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็กลับมาที่ GDevelop กันนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่คุณมาริโอตรงนี้ได้เลยนะครับเราอยู่ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อไปอีดิทนะครับคุณมาริโอกันนะครับเราก็จะมาเพิ่มแอนิเมชันมาคลิก add an animation นะครับที่ปุ่มล่างขวาแล้วก็พิมพ์ตรง animation number 2ตรงนี้นะครับว่า jump j u m p jump นะครับจากนั้นเรามาใส่นะครับสปไรต์กันนะครับก็คลิก add a sprite เลยนะครับเราก็จะมาเลือกโฟลเดอร์นะครับซึ่งเราเก็บเอาไว้นะครับชิปก็ไปเลือกนะครับ G develop ของน้องๆอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเลยนะครับขอโทษครับต้องไปกดที่ edit with pixel โอเคกด close ก่อน create with pixel นะครับตรงนี้แล้วก็ไปปรับขนาดก่อนนะฮะไปรีไซส์ตรงนี้ก่อนนะฮะความกว้างเป็น16นะครับความสูงเป็น32เดี๋ยวนะไปติ๊ก maintain aspect ratio ออกไปก่อนนะครับ height เป็น32นะครับเอาใหม่ติ๊กออกแล้วก็16นะครับ32เอาใหม่16นะครับ32กว้าง16สูง32ต้องไม่ติ๊กตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กดปุ่ม resize ตรงนี้ได้เลยนะครับขนาดก็จะเป็นตามที่เราต้องการจากนั้นนะครับก็ไป import นะครับไปกด import แล้วก็ browse pixel file นะฮะแล้วเราก็ไปที่เราเก็บไฟล์เมื่อกี้ไว้นะครับของคุณชิปก็อยู่ที่ tutorial g developSuper Mario จัมป์นะครับจัมป์แล้วก็กด Open นะฮะแล้วก็กด Replace ได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยครับก็จะมาทีนี้จะมีทั้งหมด3รูปนะฮะเดี๋ยวคุณชิปต้องมาลบเราให้เรามาลบรูป1กับ2ก่อนเพราะว่า1กับ2เนี่ยเป็นท่าอื่นนะครับไม่ใช่ท่ากระโดดก็ลบอันแรกลบอันที่2นะจะเหลืออันที่3อันเดียวนะครับเอาละคราวนี้ก็ลองดูตรงนี้โอเคถูกต้องนะครับก็มาคลิกข้างนอกเอาละครับทีนี้ก็กดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟเข้าไปรอสักครู่นะครับเขาจะเซฟแอนิเมชันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจัมเรียบร้อยแล้วทีนี้ขออีกรูปหนึ่งนะครับเป็นฟอลนะฟอลเราก็มาadd animation นะครับ add an animation แล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปว่า fall นะฮะ fall fall แล้วก็ไป edit create with pixel อีกนะครับ create with pixel แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ width เป็น16เหมือนกันให้32เหมือนเดิมกด resize เลยนะครับแล้วก็ไป import อีกแล้วนะครับกด importbrowse pixel file อีกนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเอาจัมนี่แหละนะครับกด open แล้วก็กด replace นะครับก
กดตกลงหรือโอเคไปลบอันแรกนะครับและอันที่สองให้เหลือแค่อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลบนะครับมือตรงนี้นะครับออกไปจากท่าจัมป์ก็จะกลายเป็นท่าฟอลได้ก็ไปคลิก eraser tool นะครับแล้วก็ไปคลิกเพื่อลบตรงนี้ออกนะครับค่อยๆนะครับให้เหลือแค่หมวกนะฮะนี่นะครับเมื่อลบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยนะครับเซฟนะโอเคได้มาแล้วมีจัมป์กับฟอลเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กด apply ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปเดียวๆนะเราก็ไม่ต้องไปกดลูปไม่ต้องไปทำอะไรตรงกด apply ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ event ให้เขานะครับไปที่ eventทีนี้เราก็ไปที่ Mario Move นะฮะเปิด Mario Move ออกมานะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเพิ่มครับคลิกขวาที่ Mario Move Group นะฮะแล้วก็ Add นะครับ Sub Event เข้าไปนะก็จะเกิด Event ข้างล่างขึ้นตรงนี้เราก็คลิกที่ Add Condition นะครับแล้วก็เลือก Object เป็น Mario นะครับแล้วก็is jumping ครับกระดำกำลังกระโดดอยู่หรือเปล่านะครับ is jumping นะครับใช่แล้วเราก็กดโอเคเราก็จะได้เงื่อนไขขึ้นมาแล้วว่ามาริโอกำลังกระโดดอยู่ถ้ามาริโอกำลังกระโดดอยู่เราจะใช้ animation jump นั่นเองครับก็มาที่ action แล้วก็คลิก add action action ของใคร object mario นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์คำว่า animationเลือก animation by name แล้วก็ไปเลือก set to jump เลยนะครับนี่แล้วก็กดโอเคข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น falling นะครับก็คลิกที่กรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจิ๊บซูมเข้าไปให้อย่าไปคลิกที่บรรทัดนี้นะครับให้คลิกที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะอีกบรรทัดนึงตรงที่มีคำว่า add condition แต่ไม่ต้องคลิกที่คำว่า add condition คลิกเพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็กด control c control v ลงไปแล้วเราจะไป double click ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนคำว่า is jumping เป็น is falling นะเลื่อนขึ้นไปจะมีคำว่า is falling อยู่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับสำหรับ is falling เราจะ change animation นะครับของมาริโอเป็น fall นั่นเองนะครับคลิกที่คำว่า jump ทีเดียวแล้วก็คลิกลูกศรไปเลือก fall แค่นี้เองครับโอ้โหง่ายมากเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกด preview เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ jump ได้ไหมนะเดี๋ยวค่อยกะจังหวะให้ดีนะกระโดดให้พอดีเหยียบตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับกระโดดได้แล้วกระโดดได้แล้วเห็นไหมครับอ่ะไปลองดูกระโดดแล้วพอเราปล่อยปุ่มนะ fall เขาก็จะเป็นท่า fall นะโอเคใช้ได้นะครับปิด preview ไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวเซฟก่อนไฟล์เซฟนะครับสำหรับเลสซั่นนี้นะครับ Gen Code ก็สามารถที่จะใส่ animation จำกับ fall เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เลสซั่นหน้าเลสซั่นนี้ Gen Code ลาไปก่อนสวัสดีครับ